พูดถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอกับโควิด-19 แบบเต็มๆและตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักด้วยในรอบที่2นะคะเป็นเหตุทำให้เรื่องของอัตราการว่างงานแล้วก็เศรษฐกิจฝรั่งเศสเนี่ยย่ำแย่มากๆเลยโดยเฉพาะปีนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะลุกลามไปถึงปีหน้าด้วยล่าสุดเขามีการเปิดเผยตัวเลขอัตราการว่างงานของฝรั่งเศสค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะคะแล้วแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะลากยาวไปจนถึงปีหน้าด้วยซึ่งก็เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยจากเหตุผลก็คือโควิด-19 นี่เองสถาบันสถิติและการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจแห่งชาติของฝรั่งเศสค่ะระบุว่าอัตราการว่างงานในไตรมาสที่3นะคะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 9% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2561เทียบจากระดับ 7.1% ในไตรมาสที่2นอกจากนี้เนี่ยคะเขาก็มีการระบุถึงการเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาด้วยว่าเป็นการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสในอัตราที่ก้าวกระโดดมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกอัตราการว่างงานตั้งแต่ปี2518ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตัวเลขว่างงานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้เป้าหมายของอีมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะลดอัตราการว่างงานให้เหลือ 7% ก่อนที่เขาจะหมดวาระในปี2565ดูท่าทางจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นทั้งนี้เศรษฐกิจฝรั่งเศสนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับภาวะถดถอยหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่1และตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่2หดตัวติดต่อกันก่อนที่จะกลับมาขยายตัวได้ 18.2% ในไตรมาสที่3หากเทียบแบบ Q on Q หรือรายไตรมาสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาธนาคารกลางแห่งฝรั่งเศสก็ได้ออกมาประเมินนะคะถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนของฝรั่งเศสว่าน่าจะต่ำกว่าระดับปกติถึง 12% หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสได้กลับมาประกาศมาตรการล็อกดาวน์รอบที่2ของปีด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสตลอดทั้งปีนี้น่าจะอยู่ในกรอบนะคะติดลบ 9 จนถึงติดลบ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ